นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเวลามันจะมันไปเร็วเหลือเกินอยู่กัน2คนสุดท้ายแล้วทำไมเร็วๆนะครับก็ต้องบอกแล้วนะครับบอกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเบรกนี้ก็เบรกสุดท้ายแล้วนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าเป็นกระดับเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นแว่นตานะครับกระดับเข้ามาเลยครับครับนะครับเราจะรอยินดีเดี๋ยวเราจะแรนดอมให้เราพร้อมแจกจริงๆเราไม่อยากเก็บไว้นะครับจริงๆอยากได้เองแหละแต่ว่าจริงๆเราอะอยากได้เองดูที่นี่ดูสายตาผมเนี่ยสายตาผมเนี่ยผมเลยจริงๆมาถามเฮ้ยเป็นไรอ่ะเขาแจกเขาบอกเขาแจกเขาไม่ได้แจกเราบอกไม่มีทีมงานไม่ได้สักอันเลยนะครับบอกเลยว่าทีมงานที่เข้ามาให้5อันเนี่ยที่ผมขอไว้อันมาบอกไม่ได้แจกเดียวแจกคือแจกแว่นตาใช่ไหมแว่นตาแจกคือแจกเขาไม่เป็นไรครับนะครับแหมเราก็อยากให้แฟนๆยังไงก็ฝากด้วยนะก๊อฟนะหาก็ของแจกมาแจกท่านผู้ชมเยอะๆหน่อยได้ครับได้ครับเรายินดีนะครับยินดีให้ร่วมสนุกกันได้ครับอ่ะมาดู SMS กันดีกว่าครับวันนี้ครับบิ๊กไบค์บ้านเรารุ่นไหนครับกล่องตัดความเร็วบ้างครับบิ๊กไบค์กล่องตัดความเร็วจริงๆแล้วมันก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับขึ้นอยู่เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะขึ้นอยู่กับว่าจะตัดกี่ทะลอกแค่นั้นเองบางคันบางรุ่นตัดอยู่ที่12,000บางรุ่นอาจจะตัดอยู่ที่15,000แล้วแต่แล้วแต่บางค่ายบางรุ่นที่ผลิตออกมานั่นเองนะครับ แต่จริงๆแล้วตัดหมดครับแต่ถ้าเกิดมีบางรุ่นก็คือเป็นรถของของนอกอ่ะนะฮะอันนั้นเขาปลดมาเรียบร้อยอันนั้นเขาปลดมาเรียบร้อยแล้วมีเฉพาะที่ผลิตขายในบ้านเรานี่แหละมีส่วนทุกรุ่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถญี่ปุ่นจะมีการล็อกรอบแต่ถ้าเกิดเป็นรถยุโรปจะมีการปลดเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกบ้าพลังอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่เพราะว่าเป็นรถนำเข้าด้วยใช่ต้องเป็นรถนำเข้าอย่างเดียวใช่ถ้าผลิตในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะต้องมีการบล็อกไว้แต่ว่าผมแต่กว่าจะบล็อก12,000นี่ก็ลากกันสนุกนะแต่ถ้าเกิดไม่พอนะครับเราก็เอารถเข้าไปแก้ไขล้อมันใหม่ซะได้ครับแฟตล้อมใหม่ก็โอ้โหคราวนี้ใช้กล่องเดิมมาแหละไม่ได้กล่องเดิมแล้วไปแฟตกล่องเขาเรียกแฟตกล่องแฟตกล่องแฟตล้อมนั่นเองนะครับนะครับก็จะปลดรอบให้ลากยาวขึ้นแต่แน่นอนว่าพอมันลากยาวขึ้นเครื่องยนต์มันทำงานเกินลิมิตหนักขึ้นมันก็ต้องไปใส่ท่อใส่กล้องเพื่อกล่องสเตอร์นั่นแหละมันก็ต้องตอบโจทย์ประมาณนี้นะครับ KSR ครับอากาศเย็นแล้วสตาร์ทยากไม่มีโชคน้ำมันแล้วแก้ไขยังไงดีครับแก้ไขยังไงโอเคง่ายมากเลยอ่ะว่าไปสมมติว่าเราเคยใช้หัวเทียนเบอร์7อยู่อ่ะสมมติครับอ่ะเอาง่ายๆเป็นเบอร์8แล้วกันเบอร์8คราวนี้เรามาเปลี่ยนหัวเทียนใหม่เป็นหัวเทียน7ยิ่งเบอร์ลดมาเท่าไหร่หัวเทียนมันยิ่งร้อนเท่านั้นถูกต้องฉะนั้นแล้วถ้าสตาร์ทติดยากแก้ไขง่ายๆมากเลยเปลี่ยนหัวเทียนให้เบอร์ต่ำลงมาก็เราเช็คอย่างที่บอกเหมือนกันเช็คดูวงดูวาล์วด้วยเช็คดูวาล์วก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปเช็คเรื่องของขบูด้วยว่ามีอากาศลมหมูเดินเบามันตันไหมอากาศตันไหมอะไรไหมตรวจสอบให้ทุกนั้นให้เรียบร้อยก่อนพอตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่หายลองลดเบอร์หัวเทียนลงมาหายแน่นอนเพราะเมื่อก่อนเนี้ยผมจำได้เลยตอนที่สมัยที่ผมไปอบรมฮอนด้าใหม่ๆเลยอ่ะบอกว่าสมัยโนวาสมัยโนวาเขาบอกว่ากลับไปลึกเลยถ้าเกิดอยากไปเช้าเย็นกลับหรือไปแค่จ่ายตลาดไปกลับแค่นี้ให้เอาเบอร์ที่ต่ำลงมาเพราะอะไรเพราะหัวเทียนที่เบอร์ต่ำเนี่ยมันมีการจุดระเบิดที่ไวและร้อนเร็วแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานนานๆหัวเทียนที่เบอร์ยิ่งสูงเท่าไหร่คือหัวเทียนเย็นเย็นมันเหมาะสำหรับรถที่เดินทางไกลกดแช่ยาวๆแข็งสูงอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนะครับลองดูครับนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับครับผมมีข้อสงสัยหรือว่าจะโทรมาคุยกับเราหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตาสบายอ่ะครับมาดู SMS ข้อดีและข้อเสียของ Z250 มีอะไรบ้างคะข้อดี Z นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของสมรรถนะแน่นอนครับเป็นเยี่ยมอยู่แล้วนั่งสบายประมาณนั้นสบายในเกตด้วยความเร็วก็ขึ้นได้160สบายสบายกำลังรอบต้นและรอบกลางดีมากน่าแรงทุกแรงทอร์กดีแรงม้ามาบิดติดมือกระชากโอ้ขึ้นไวกลางท้ายเดินแรงนะครับเสียงก็เพราะครับน่าข้อเสีย
ข้อเสียผมไม่เคยได้เจอนะข้อเสียคุณจะหลงรักมันไปอีกนานข้อเสียคือว่า250เนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วนั่นเองทำไมก็ถ้าจะซื้อจริงๆให้ขยับไปเล่นตัว300เลยดีกว่าครับ2สูตรเหมือนกันแต่ TC เพิ่มขึ้นมีออปชั่นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสลิปเปอร์คัทก็ให้มาครบเลยนะตัวใหม่รุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ตัว300มีสลิปเปอร์คัทมาให้แล้วนะครับข้อเสียเหรอไม่ค่อยได้เจอนะอาจจะมีในเรื่องของความกระด้างของโชคบ้างเพราะตัวนี้โชคจะแข็งนิดนึงการขับขี่ด้วยความเร็วบางทีมันก็มีผลที่ดีแต่ว่าถ้าเจอเนินหรือเจออะไรพวกนี้โชคมันจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงแค่นั้นเองแต่จริงๆต้องปรับได้นะมันมีปรับพีโหลดปรับแล้วแต่น้ำหนักของคนจะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะปรับให้มันเหมาะจริงๆแล้วมาต้องปรับให้มันเหมาะกับการขับขี่ของผู้หญิงถ้าเกิดขาสั้นหน่อยกลายเป็นโหลดได้หรือนิดนึงบัลเล่อะไรเงี้ยแล้วก็โหลดหน้าลงมาแล้วก็เราก็ปัดเบาะลงมาสักหน่อยนึงนะครับเราก็สามารถถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ใช่เพราะว่าผู้หญิงใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับใช้เยอะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับขี่เลยดีกว่าใช้เยอะสำหรับแฟร์สองชอบตัวท่านั่งนี่มันสบายไงนั่งสบายสบายมากนะนั่งแขนสบายพี่ยังชอบนักเก็ตเห็นไหมเออพี่ยังชอบนักเก็ตนะนั่งสบายไม่ปวดหลังใช่ไม่ปวดหลังแก่แล้วก็อย่างนี้แหละสนรถในตำนาน NC 35ยังเล่นได้ไหมช่วยกับด้วยครับโอ้โหรถมันตำนานจริงครับตำนานๆมันก็เละฮะตำนานๆมันจะเจอตำนานเนี่ยมันเจอสภาพสวยๆมันจะมีไหมไงต้องอย่างนี้ฮะต้องเข้าไปดูในกลุ่มของ NC ดีกว่าNC 30 35มันจะมีกลุ่มอยู่30 35จะมีกลุ่มเล่นอยู่เลยนะครับแล้วคราวเนี้ยก็จะมีการถ่ายทอดกันตลอดเอ้ยรถนี้เราไม่ใช้เอาไปขายแล้วก็ในกลุ่มก็จะช้อนใช้กันต้องไปดูในกลุ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปดูตามบ้านตามอะไรผมว่าหายากแล้วยากมากแล้วหาแล้วมันจะได้สภาพดังที่เราต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรถที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาดูแลตลอดพอดูแลตลอดปุ๊บเนี่ยเราสามารถสืบประวัติได้หรือว่าทำอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างสามารถอะไรแลกเปลี่ยนซื้อขายได้เพียงใดอย่างนั้นดีกว่าครับใช่ไหมมันหาง่ายนะครับต้นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าให้ walk in ไปเดินตามบ้านหรือไปหาตามเต็นท์เนี่ยเหมือนหาขุนทรัพย์ยังไงไม่รู้ใช่นะครับมันคือรถที่แบบยุคนั้นเป็นอะไรที่ฮิตมากมากครับสำหรับโปอาร์มใช่โปอาร์มนะครับเครื่อง400 4สูบเป็นรถที่แบบโหต้องบอกว่ากระแสนี่แบบมาแรงทุกวันนี้นะฮะรถรุ่นนี้ยังมีการแข่งขันอยู่สำหรับรายการ R2M ถูกต้องครับนะครับก็มีถ้าผมจำไม่ผิดก็มีร้านอู๊ด87นะครับแกนำรถรุ่นนี้มาแข่งขันตลอดแล้วแกก็จะโอ้โหแบบฝีมือฉกาจจริงๆลองดูฮะร้านอู๊ด87นะฮะเซิร์ชในเน็ตหรือใน Google ก็ได้ดูก่อนก็ได้ว่ามีรถมีไหมหรือว่าจะทันยังไงหารถยังไงนะครับถ้าถามเราก็ไม่รู้จะแนะนำทางไหนเหมือนกันเนาะใช่ใช่ประมาณนี้นะฮะครับ KSR ครับขึ้นลูกคาเซ่ต้องตีปอกใหม่เปลี่ยนวาล์วหรือเปล่าครับพี่ถ้าเป็นไปได้ก็ตีปอกไปเลยดีกว่านะครับเพราะถ้าเราไม่ตีปอกเนี่ยปอกมันจะบางนะครับถ้านิยมแล้วก็ตีปอกไปเลยจะดีกว่าเหนียวทนกว่าแล้วก็เรื่องของวาล์วเนี่ยทำเพิ่มไปเลยจะดีกว่านะครับถ้าเราขึ้นลูกแล้วเนาะขึ้นลูกคาเซ่ก็เป็นวาล์วโตวาล์วคาเซ่ไอทั้งไอดีไอเสียหรือมาทั้งชุดดีกว่าทั้งชุดไปเลยนะครับยกคาเซ่มาทั้งยวงเลยดีกว่าครับจะง่ายกว่าทำงานแล้วมันเรียกว่าสมุนบาลานซ์กันบาลานซ์กันลูกด้วยวาล์วไอดีไอเสียด้วยมันจะได้ดูดแล้วก็คายได้เร็วดีอย่างนั้นดีกว่าครับราคาก็ไม่น่าจะแพงมากนะถูกต้องสูงก็ไม่ได้แพงมากใช่แล้ว PCX 150ครับช่วยดูข้อเด่นข้อด้อยใช้ทำงานประจำในเมืองออกเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนี่เลยพี่ใช้อยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องข้อด้อยเอาข้อดีเลยคือเพียวเลยว่าผมเนี่ยนะฮะผมใช้ตั้งแต่ PCX 125มาแล้วอ่ะ125ผมใช้มาผมก็วิ่งต่างจังหวัดวิ่งทริปบ่อยอะไรทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วหลุดจาก125มาแล้วยังไม่พอฮะเอา125ขายมาเอา PCX 150มาใช้งานต่อเป็นไงเพราะอะไรเพราะติดใจเรื่องของเครื่องยนต์ที่โอกาสจะพังมันค่อนข้างยากนะครับพอหลุดจาก PCX 150มาเป็นไงครับก็มาเอา All New 150ต่อนะ PCX อยู่ดีแหละมันใช้งานดีไม่รู้จะพูดยังไงแต่ข้อเสียมีไหมมีก็คือเรื่องของคัดหลังนั่นเองที่มีปัญหาเรื่องของสั่นเอาตัวสั่นแต่เรื่องเครื่องยนต์บอกได้เลยครับบอกว่าแน่นจริงๆไม่ต้องไปทำเครื่องไม่ต้องไปโมอะไรทั้งสิ้นประหยัดแค่ขุดชามไล่เม็ดไล่ข้างดีๆอะไรดี104 105มีให้เห็นเดินเนียนๆนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็รูปทรงโฉบเฉี่ยวด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ใช้มาตั้งแต่125จนกระทั่งมาถึงออนนิวเนี่ยตัวล่าสุดใช่เมื่อก่อนที่จะเป็นออนนิวอ่ะผมใช้ฟอร์ซ่ามาก่อนฟอร์ซ่าเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าคัดหลังก็ดังเหมือนกันโอ้ดังโคกโคกโคกแต่เครื่องดีชุด
ชุดเรือเล็กๆด้วยชุดปั๊มนี่เขาบอกมีปัญหาชุดปั๊มติ๊กก็มีปัญหาก็มีส่งเคมส่งเคมมาคราวนี้คันหลังมันชอบมีปัญหาดังโกโกดังเยอะแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยขับขี่ในกรุงเทพซะมากกว่าผมเลยนิยมใช้พีเซฟเพราะว่าอะไร1คล่องแคล่วคล่องตัวออกต่างจังหวัดได้กดแช่ยาวๆได้ไม่พังให้ไม่พังคามือพูดง่ายๆมันดียกเว้นแต่ว่าสายพานอาจจะมีขาดบ้างเพราะเรากดแช่ไปนานๆถามว่าผมเคยกดไหมผมเคยกดตั้งแต่กรุงเทพไปเขาใหญ่นี่กดหมดแช่ยาวๆเลยพูดง่ายๆดันโลสายดันโลแต่ว่าเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมแต่มีชามีสายพานมีอะไรพวกนี้พอเน้นข้างอย่างเดียวแต่เครื่องไม่แตะเพราะอะไรเพราะเราเน้นใช้งานถูกต้องเพราะว่าเราออกทริปปุ๊บกลับมาปุ๊บเราก็เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องทิ้งเลยแล้วเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่เพราะอีกเดือนนึงไปไหนครับภูทับเบิกรู้จักเพิร์ทับเบิกกลับมาปุ๊บก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไปไหนต่ออีกอ่ะก็แล้วแต่โอ้โหช่วงนั้นสนุกมากกันบอกสนุกมากท่องเที่ยวกันบ่อยมากฉะนั้นแล้วเนี่ยพีเซ็กเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานหรือท่องเที่ยวตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นชิลกิวี่ที่เป็นชิลทรงสูงไม่ว่าจะเป็นเกาะหลังได้หมดเปิดเบาะมามีกล่องยูบ็อกซ์ใส่แค่นั้นเองนะครับไม่พอลิ้นชักก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์มากกว่านะครับตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมมั้งกันเถอะครับครับนะครับดูคติครับรุ่นไหนใส่ในตัดเหรอครับไม่มีนะครับไม่มีฮะยกเว้นจะมาแปลงเองไม่มีครับรถที่ออกจากศูนย์ไม่มีในตัดนะครับเขาไม่การันตีด้วยแหละใช่ครับรถเขาออกมาเน้นในเรื่องของการใช้งานซะมากกว่าครับแต่ส่วนที่ไปเห็นกันเนี่ยบอกอาจจะเอามาแปลงใส่แปลงใส่กันครับแปลงใส่กันซะมากกว่าที่ในการแข่งขันแดกอะไรพวกนี้ครับจะไปกดตัดปุ๊บกดบนถนนก็พอดีไม่ต้องเบรกกันพอดีนะครับมันไม่ได้หรอกแล้วถามว่าจะหาถังไปวางไว้ตรงไหนอันดับแรกถังก่อนนะฮะเพราะถังตัดเนี่ยต้องวางไว้ไม่ด้านหลังหรือไม่ถังก็เหมือนกับถังน้ำเราประมาณนี้แหละครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีวาล์วมีอะไรโอ้ยุ่งยากครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับรถโมโตคอร์สของ Honda ที่มีขายราคาเท่าไหร่ครับโมโตคอร์สก็จะเป็นของ CRF อ่ะ CRF 250L ที่ตัวใหม่ล่าสุดออกมาประมาณ 1,400 ครับครับมีอยู่2รุ่นนี่และอะไรและกี่ซีซี250ครับมีอยู่2รุ่นใช่ไหมฮะอีกรุ่นนึงก็เป็นตัว250 Rally เป็นสไตล์รถ Rally เป็นสไตล์ของ Enduro ครับนะครับก็ CC 250เท่ากันแต่ราคาก็พอกันครับ 1,300 ถึง 1,450 ครับนะครับมีทั้งเป็นตัวล้อเรียบกับล้อไม่เรียบให้เลือกด้วยเป็นยังไงฮะล้อไม่เรียบล้อไม่เรียบก็เป็นล้อหนามไงล้อหนามเป็นไงมีหนามเยอะๆใช่มีหนามตัวกูเป็นล้อยางดอกนะเออก็พูดดิล้อยางดอกเป็นล้อมีหนามเขาเรียกล้อหนามสับแล้วไปเดี๋ยวล้อหนามปุ๊บไปตะกุยหิมะหิมะอันนี้เขาต้องไปที่ไปโน่นเดี๋ยวบ้านเราคงมีหิมะหรอกหิโมเอ้ยไม่ใช่หิมะนะครับมีตัวนั้นแหละฮะตัวนั้นครับ CRF 250L ครับนะครับแล้วก็ตัวเป็นแรลลี่250นะครับครับSR 400น่าใช้ไหมครับตัวล่าสุดน่าใช้ครับโอ้น่าใช้ครับมีเป็นระบบมือด้วยฉีดแล้วหัวฉีดด้วยสตาร์ทมือด้วยเทคโนโลยีมาพร้อมแล้วราคา420ครับ426โอ้โหตัวเลขแม่นเนาะนะครับก็ต้องบอกโอ้โหแล้วรถแต่ยังคงความคลาสสิกอยู่โอ้ยคลาสสิกมากอันนี้เป็นลิมิเต็ดเป็นลายครบรอบ50ปีของเขาเหลืองดำนะครับก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหัวฉีดแล้วของหัวฉีดเข้ามาแล้วก็เรื่องของสตาร์ทมือเข้ามาใช่เป็นระบบเบรกที่ดีขึ้นอะไรต่างๆมันดีขึ้นเครื่องยนต์มันก็ทำงานดีขึ้นนะครับแต่รูปทรงเหมือนเดิมของความคลาสสิกอยู่ความคลาสสิกของเขาอมตะของเขาอ่ะครับยังไงก็อยู่อย่างนั้นเพียงแต่เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ราคาโอเคมันอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็สมควรกับรถที่มันเราไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆเพราะ SR เนี่ยถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยไม่มีเล่มแน่นอนไม่มีเล่มแน่นอนยังไงก็ไม่มีเล่มถ้าตัวไหนมีเล่มเนี่ยราคาก็อัพแสนถ้าคนอยากจะเล่น SR ตัวรุ่นเก่าๆอ่ะนะถ้ามีเล่มนี่ราคาอัพแสนพออัพแสนแล้วผมมองว่ามันก็ยังเป็นคาบูอยู่มันยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เอาวะไหนๆก็อยากได้ทรงนี้แล้วที่มันเหมือนกันตัวรุ่นนั้นแต่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นตอบโจทย์ไปเลยใช่ดีกว่าครับมีเล่มด้วยสบายๆนะครับแดดทำลูกเดิมจะทำแรงต้องทำอะไรบ้างครับโอ้โหง่ายมากลูกเดิมครับลูกเดิมอ่ะวิ่งแล้วฝาสูบปาดฝาสูบอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ร่องขยายพอร์ตปาดสูบใส่โอริงซ้อมร่องใส่โอริงแล้วก็ขยายพอร์ตสักนิดนึงก็พอไม่ต้องไปทำเยอะขบูใช่เล็กเซ็ตตัวใหม่ไม่จริงอ่ะขบูแดดเดิมก็ได้นะพูดดีนะแล้วแต่ว่าเปื่อยกองออกแล้วก็เซ็ตหนุ่มๆใหม่นะครับเรื่องของ
กล่องก็ใช้กล่องเดิมแต่ใช้กล่องเดิมผ่านะครับเป็นการช็อตรอบแค่นั้นเองปลดแล้วไฟเฟยไฟขยับไหมไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่กล่องมันอะแล้วมาผ่าก็ปลดรอบแล้วนั่นคือเดิมๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟูมากกว่านี้หน่อยนะครับก็หากล่องเอ็นสองตาแล้วมาทำจานไฟน้อยขยับริมเตียน่าเจียหลังหน่อยเพิ่มแก่นิดนึงเตียน่าเจียหลังหน่อยคราวนี้ก็โอ้โหไม่ไหวจะวิ่งแล้วพูดถึงงบถูกด้วยนะใช่มันลูกเดิมแค่ขยายพอร์ตทำงบเต็มที่ประมาณ500ก็กันเอามันตัวก็เกินแล้วล่ะปาดฝาทำอะไรมันก็กี่ร้อยแล้วปาดฝาซ้อล่องใส่โอลิงไปขยายพอร์ตนะครับเซตนมหนูไม่ผ่ากล่องถ้าพูดถึงทำเองไงทำเองถ้าคนเป็นเนี่ยมันก็ง่ายถ้าคนเป็นก็ทำง่ายถ้าคนไม่เป็นก็อย่างน้อยก็มีประมาณสัก 2,000 แล้วกันประมาณนี้ค่าแรงแยงพอร์ตเขาค่าถอนนู่นนี่นั่นค่าลุงค่าแรงก็ต้องเสียบ้างโทษนิดนึงค่าวิชาอยากจะแรงก็ต้องมีค่าวิชานิดนึงครับนะครับอะไรเนี่ยบอกอย่างเงี้ยคืออะไรหมดนึงแล้วโอ้นี่เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับทำไมหมดเร็วจังหมดเร็วจริงอยู่2คนที่คุยกันเพลินมากเลยโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทาง True Vision กับรายการ Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับ